โอเคก็ขอสวัสดีทุกท่านในหนึ่งครั้งครับทุกรายการสัมภาษณ์อยู่ผมนายเป็นเกมที่มีชื่อว่ารีรีเจนในหนึ่งครั้งผมวันนี้เรากลับมาพร้อมกับเวล17เว้ยคุณผมแอบไปเล่นมาประมาณ3หรือ4วันในเกมนี่แหละครับก็พยายามที่จะเพิ่มเลเวลนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะอัปเกรดหลายๆสิ่งขึ้นมาแล้วเลยได้บ้านใหม่มานะผมแล้วก็ตอนนี้ที่ทำอีกอย่างได้ก็คือเราอัปเลเวลการผลิตของเรียบร้อยนะผมทำให้เราสามารถทำชุดเซตใหม่ได้ชุดเซตที่ผมจะทำขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นชุดเซตสายโจมตีเวทเหมือนกันนะผมแต่ว่าเป็นชุดเซตของเลเวล10นั่นเองตอนแรกใส่เลเวล5ใช่ไหมเออเราจะสร้างชุดเซตเลเวล10กันนะครับโดยชุดเซตน่าจะเป็นชุดเซตเพิ่มโจมตีเวท 40% นะผมซึ่งมากจากเดิมเท่าหนึ่งนะครับแต่ว่ามันใช้หินนะครับผมระหว่างทางผมก็เลยแบบเตรียมของเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วเหลือเวลาแค่หาหินมา4ก้อนเราก็ได้ชุดเซตใหม่ทั้งชุดเลยนะครับประเด็นคือหินมันหายากกว่าที่คิดไว้ทุกคนดูดิหินมันไม่ได้ออกทุกวันนะคุณเออที่เราขายเล่นไปนี่คือแบบไม่ได้เลยนะหาทำเลยนะเออตอนนี้ก็นั่นคือปัญหาของเราในตอนนี้ไว้ทุกคนเราไม่มีหินใช้ครับผมก็เลยต้องรอแบบรอข้ามวันข้ามคืนไปก่อนนมแล้วก็ไอตัวนี้ตัวปัญหาของเรานมมันไม่ยอมอัปเกรดตัวเองสักทีเนื่องจากอะไรเนื่องจากค่าความสัมพันธ์มันไม่เต็มครับหัวใจอะว่ายง่ายหัวใจไม่ยอมเต็มสักทีไว้คุณผมก็เลยแล้วเราต้องรอไปนะครับผมได้ตังค์มาอีก 2,000 ถึงบอกว่าไม่รู้กันน่ะเราก็ต้องเลยแบบรออย่างเดียวเลยอ่ะเออในขณะที่ตัวหนึ่งคือแบบขึ้นอ้าวนาวเอากดผิดโทษดีที่ผมทำอย่างนี้คือจะได้ไม่เปลืองสตามิน่าตัวหลักเรานะครับให้ไปเปลืองสตามิน่าเจ้าตัวนี้แทนฮึบตรงนี้4วันเล่น4คือเหลือ4วันเลยนะครับผมลองเล่นดูแล้วนะครับบอกว่าปล่อยทิ้งไว้เลย4นี่คือ4อะไรวะ4วันโอเคจบนะครับอันนี้4เหมือนกันไหนก็ดูสิสัตว์เลี้ยงนี่เห็นป่ะหัวใจมันขึ้นดวงเดียวเว้ยเนี่ยอันนี้2ดวงแล้วใช่ป่ะเออแล้วก็เอาอาหารโยนใส่ดูนะอาหารอันนี้ใช่มั้ยโยนใส่เว้ยปึ๊บอ้าวโทษทีจึ๊บจึ๊บ2อันไม่ขึ้นหัวใจมันขึ้นยากเว้ยนั่นแหละครับเราเลยต้องใช้เวลาเองนะผมแล้วก็พวกพืชพวกอะไรนะครับตอนนี้เราปลูกพืชเยอะขึ้นเพิ่มพืชใต้น้ำเพิ่มบกนะผมทำให้แบบมีปลามาตอดยุบยับไปหมดเลยนะครับเอ้ยตอนนี้โตนี่ใช่ไหมบูมอสปะเอายังยังไม่โตแล้วแต่ละวันเราเลยมีอะไรทำเยอะขึ้นกับปกติเองครับผมเสียดายอะหาหินไม่ได้อะงั้นผมเปลี่ยนชุดไปแล้วเนี่ยจริงๆผมอยากเปลี่ยนชุดก่อนไว้คุณแล้วเราค่อยไปตลบเหรอตบบอสกันนะครับผมรอตบบอสมาสักพักนึงแล้วจริงๆผมกะจะอัพเวลให้ไอตัวนี้ให้มันขึ้นก่อนครับแต่มันยังไม่ขึ้นไงประเด็นคือมันยังไม่ขึ้นเว้ยนั่นคือปัญหาของผมตอนนี้นะครับถ้างั้นวันนี้เลยจะเป็นวันที่เราจะทำการออกหาของกินมาให้ไออุ้ยยัดแบบยัดไม่ยั้งยัดของชอบให้มันรัวขึ้นป่าวะไม่ขึ้นจริงๆคุณมันไม่ขึ้นอ่ะของอีโวมันไม่ได้มันไม่ขึ้นเนี่ยแหละครับหรือจริงๆแล้วเราควรตบบอสไปเลยวะเฮ้ยแต่ตบบอสเลยไม่ได้ผมรอหินดีกว่าประเด็นคือเราหาหินจากที่ไหนอีกวะถ้าใครดูคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปนะผมว่าแบบผมสามารถหาหินได้จากตรงจุดไหนอีกนั่นเองแล้วก็ตอนนี้รับเวทมาเวทค่อนข้างทำยากเกินไปนะครับเวทที่ผมรับมาคือค่าคราไนท์ตัวใหญ่นะผมตามล่าแทกนาวิทและคานิเกิลก็คือเป็นคราไนท์ที่พัฒนาแล้วซึ่งหาตัวยากมากนะผมแล้วก็พูลสไปซ์ที่สร้างกระแสน้ำในไฟฟ้าตามราบพูลสไปซ์3ตัวประเด็นคือพูลสไปซ์เนี่ยมันไม่ได้หาได้ด้วยที่ปกติมันก็จะมีโอกาสสุ่มเจอเหมือนกันเพราะมันเป็นแบบเป็นสัตว์เป็นแมกนัสที่อีโวแล้วอะครับมันไม่ใช่แมกนัสปกติอะปัญหาเงี้ย แล้ววันนี้จะเป็นการเดินเล่นแล้วก็กระตือบมอนตามปกตินะครับผมไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยจริงๆเราจะเก็บตังค์อัปเกรดกระเป๋าให้ตัวเองด้วยนะครับตอนนี้คือแบบช่องเต็มมากช่องแน่นมากเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีแต่ตัวธรรมดาแล้วเราแบบตีไปก็ไม่ได้ไหลอ่ะแต่เลเวลนี่หว่าลืมไปตีดีกว่าโบตอนนี้คือผมแรงขนาดชนิดที่ว่าแบบดอกเดียวปลิวอ่ะเนี่ยก็คือแบบอีซี่สุดๆแต่ว่าพวกนี้ไม่ใช่ตัวที่เราตามหานะครับตัวเราตามหาจะอยู่
พูนสไปค์เหรอเวลานี้ก็น่าจะเป็นไปได้ว่าจะมีแต่นี่มันเจ้ามิปไม่ใช่เหรอส่วนใหญ่แล้วที่ต้องทำหากต้องไปตัวที่อีโวแล้วครับประเด็นคือตัวอีโวแล้วนี่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับพวกเรามากๆครับเพราะว่าตัวที่อีโวแล้วมันหายากเว้ยตอนนี้เดี๋ยวค่าเผื่อนิดนึงนะครับผมจะเอาชิ้นส่วนมันกลับไปใช้ในอัปเกรดนั่นเองครับเนี่ยส่วนหนังของมันตอนแรกผมงงมากเว้ยคุณมูต้าหลบคืออะไรวะมูต้าหลบคือมูต้าไฮครับผม HIDE high อ่ะที่มันแปลว่าหนังอ่ะไอ้นี่มันไปแปลว่าหลบเฉยเลยผมก็อะไรคือหลบวะตัวเอ้ยโอเคงั้นเราเดินเล่นแล้วกันนะผมเก็บของตามพื้นเก็บเบลแล้วก็พยายามหาอะไรให้น้องกินอันนี้เป็นตัวดาวปลาดาวผมเจอจุดนี้เพราะว่าตอนหลังๆว่าผมเดินแถวนี้บ่อยนะครับดาวหลบดาวหลบก็มาว่ะมันไม่ขาดเลยแล้วมันขาดแค่หินนะโคตรแย่เลยว่ะจะครับของทั้งทีทุกอย่างมีหมดหาได้ทุกอย่างยกเว้นหินเลยนะหินนี่ต้องทำไงอะสคริปต์วันให้มันเกิดอะโอ้โหก็แย่เลยดังนั้นถ้าเป็นงั้นจริงนี่อย่างแย่ครับแย่เกินแต่เจ้าดากอนิวก็ไม่โตสักทีนะโตเป็นไวๆหน่อยไม่ได้เหรอไอเนี้ยถึกมากนะครับแต่ตอนนี้ยิงลูกไฟ3ลูกแล้วทุกคนตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันกดยังไงมันกดค้างไปเลยครับเนี่ยถ้ายิงไฟ3ลูกได้แล้วก็แบบดาเมจแบบเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงๆแล้วนะผมว่าเราอ่ะไม่ต้องมานั่งเก็บหินนั่งเก็บอะไรก็ได้เว้ยเราไปซัดบอสเลยก็จะดีหรอวะแต่ก็แตกหรอกเออนั่นดิถ้าไปซัดบอสเลยแล้วแตกขึ้นมานี่ขำเลยนะอุ้ยอะไรอ่ะหางอ๋อหนวดคราวเวลอุ้ยกดผิดทดมันไม่เจอตัวที่อีโวแล้วครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาไอ้นี่กันทองแดงผมมีเกรดต้องหาทองแดงไปส่งอยู่10อันนะครับแต่ยังไม่เคยไปส่งเลยขี้เกียจหาสาระสำคัญเลยขี้เกียจหามาทางนี้นี่ไม่ใช่ทองเอ้ยเดี๋ยวนะเออนึกออกแล้วหินหาจากไหนไอ้ที่เราบอกว่าขุดได้หินง่อยๆนี่แงวหูคุณป้าเอ้ยนึกออกแล้วที่เราเคยบ่นไงว่าแบบเออขุดแล้วได้แต่หินเนี่ยนะโหโคตรง่อยเลยนั่นแหละขอโทษนะที่เคยบอกว่าเองง่อยอ่ะขอโทษว่ะโหหินบอกที่ตอนแรกด่ากูโหพี่หินเอาละได้ชุดใหม่ใส่ละงั้นพาร์ทนี้ตีบอสจริงพาร์ทนี้ต้องซัดบอสแล้วครับผมรอมานานส่วนไอ้ดากอนิวนี่ถ้าเกิดมันไม่อีโวก็ต้องยอมอ่ะไม่อีโวไม่เป็นไรนะครับเราจะซัดเอาด้วยกำลังเราล้วนๆไปหาหินนี่มันทองแดงหินวันนึงจะเกิดสอ3จุดนะครับจะเกิดถ้ำอุ้ยเอาคางเต็มว่ะแย่แล้วเอาเฟิร์นทิ้งแล้วกันเอ๊ะนี่คืออะไรอ่ะดรอปเดอะอึ๊บเดี๋ยวนะเอาโอเคของเต็มขอหินหน่อยหินธรรมดาง่อยๆเลยไม่เจอเดี๋ยวเราลองดูอันขวากับอันขวาล่างถ้ายังไม่ใช่อีกเดี๋ยวจะเดินไปถ้ำไอ้นี่ถ้ำตัวแดงๆเหมือนจะไม่ใช่นะไม่ใช่จริงด้วยแต่เอาไว้ก่อนครับยังไงก็ถือว่าเป็นของที่ดีเอาว่ะติดขี้2ก้อนติด
ไม่ธรรมดาปะเดินยาวครับถ้ำไอ้พวกกลุ่นนี้นี่มันไกลใช่ไหมมันชื่อกลุ่นนี้ปะวะผมจำชื่อมันน้องไม่ได้ละไอ้น้องที่แบบเกี้ยวกาดพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ปะเดินยาวเดินยาวเดินยาวไหนดูสิแถวนี้มีตัวอีโวโผล่มั้งไหมตัวอีโวจะโผล่มาเมื่อไหร่อ่ะโผล่มาเมื่อแบบเฮ้ยนี่ไงนี่ไงตัวอีโวนี่ครับนานๆเจอทีปวดปุ๊บก็เจอเลยเรียบร้อยเนื้อดิบพรีเมียมเนื้อดิบชุ่มฉ่ำเอาล่ะดาวหลบเราต้องทิ้งของบางอย่างไปเปลือกคาไนครับแล้วก็อันนี้ออกแล้วของเกรดม่วงมาก่อนนะครับแล้วก็เน้นแร่ตัวกี้เราฆ่าไปมันอยู่ในเควสปะอ๋อนี่ไงอยู่ในเควสครับตัวเราฆ่าไปชื่อพรูนสไปค์นะครับแต่ว่าเราต้องฆ่าตัวใหญ่อย่างนั้นนะ3ตัวหายากนะทำเล่นไปโอ๊ยเอ้าโทษทีโอเคแล้วก็เหลือ2โอ้โหไม่มีแต่ที่นี่ว่ะอันนี้ถ่านหินถ่านหินก็สำคัญนะสำคัญพอๆกับหินเลยแต่หินหมดแล้วอ่ะหรือเราควรข้ามวันให้มันแบบไปเจอให้มันสปาวหินใหม่ดีวะแต่ถ่านหินก็ดีครับถ่านหินก็สำคัญนะครับมันสามารถทำให้อาแรกก้อนเล็กกลายเป็นก้อนใหญ่ได้นี่คือสำคัญมากไม่มีพวกเขานี่คือเราก็จะแบบทำให้หินลดใหญ่ขึ้นไม่ได้เก็บไว้เยอะๆไม่อยากไปซื้อนะครับของซื้อแม่งแพงเจอตัวเดียวว่ะพุนสไปด์เนี่ยโอเคทองแดงหมดแล้วครับปะเดี๋ยวลองเดินออกข้างนอกดูเท่าที่จำได้มันไม่สปาวใหม่นะครับลองดูมันจะสปาวใหม่แค่ตัวมอนสเตอร์มันจะไม่สปาวหินแร่ออกมาใหม่หินแร่จะได้วันต่อวันเท่านั้นนะครับโอเคงั้นก็กลับนะครับเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้ให้หินเกิดใหม่ก่อนเราไปคราฟของแล้วก็กระซวกหน้าบอสกันตอนนี้6โมงเย็นแล้วร้านน่าจะปิดหมดแล้วนะครับไปซื้ออะไรเพิ่มไม่ได้อยากได้กระเป๋าอะประเด็นอะปะเดี๋ยวกลับบ้านกันเลยแล้วก็นอนเลยนะครับจะได้ไม่ต้องใช้เวลาแบบให้มันสิ้นเปลืองกับคลิปนี้มากโอเคเดี๋ยวเราแวะกลับไปตรงนี้นิดนึงนะครับมันจะเป็นจุดที่แมกนัสเราอยู่อาศัยนะครับซึ่งแมกนัสแต่ละตัวเนี่ยมันจะได้แบบหัวใจแตกต่างกันออกไปตามแต่ละตัวที่แบบอุ๊ยอะไรอ่ะอ๋อเกล็ดคาไนสตีฟจับหาคาเคนเราต้องเอาเนื้อวางไว้บ้างนะครับอย่างน้อยก็ให้น้องเอาไม่ได้จะกินหัวใจอีกตัวหนึ่งดวงหนึ่งดวงทำไมกันนะเวล16เดี๋ยวนะคือเวลทุกตัวขึ้นตามเราหมดเลยเหรอแล้วหัวใจแต่ละตัวอ๋อหัวใจบางตัวยังไม่ขึ้นเท่าไหร่ก็ยังไม่ค่อยได้กินข้าวไม่ค่อยทำอะไรนะครับงั้นเราเดี๋ยวนะเราต้องยัดอาหารให้น้องไหมวะห้องนี้มันมีตัวไหนกินอันนี้ป่ะดาร์กนิวมับมาให้วางไว้ฉันรู้พวกเองไม่กินหรอกให้เพื่อนเขาหัวใจมันไม่ขึ้นอ่ะเอาไป7อันอยากรู้ที่จะขึ้นป่ะ
อื้ออื้ออื้อยัดไปยั้งไม่ขึ้นวะมันต้องรอออาหารหิวก่อนแล้วเราค่อยให้อาหารน้องหรือเปล่าวะหรือว่าเราต้องใช้อันนี้ด้วยแต่ด่างแปลงขนแปลงยับยับขึ้นไหมแปลงทุกตัวเลยว้าตัวดินแปลงแปลงเข้าไปไม่เห็นขึ้นเลยเลี้ยงอย่างลูกรักแต่ไม่ขึ้นทำไมกันนะโอเคใดๆก็ไม่รู้แหละไปดีกว่าถึงเวลาจุ่มไปเก็บของแล้วจุ่มกันนะครับโอเคผมเก็บของแบบนี้เลยนะครับมันจะได้แบบเป็นสัดเป็นส่วนของแล้วแซกกันไว้ทีเดียวนะครับไปนอน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 ไปเช้าวันใหม่ตื่นเช้ามาเจอหิน2ก้อนอยู่ที่สวนเจอ1ก้อนครับเจอก้อนเดียวครับเยี่ยมไปเลยผักโตคุณเต็มเลยป๊อปเบอรี่วอบเบอรี่เยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวจะทำการส่งขายบ้างขายบ้างเหอะเยอะไปแล้วนี่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 ส่งขายส่งขายส่งวอบเบอรี่ขายนะผมขายหมดเลยได้ได้วันละ1,200ก็ไม่เลวนะวันละ1,200อ่ะตรงนี้สิ่งที่บอร์ดผมจะก๊อกแก๊กนิดนึงนะผมเพราะว่าเดินยากมากมันต้องเดินทีละบล็อกอ่ะเนี่ยถ้าเดินพลาดจะเป็นอย่างเงี้ยมันเสียเวลาถ้าเดินพลาดนะลดน้ำดีมากเยี่ยมครับนี่ไงเอาแกฮึดจึ๊บเยี่ยมโอเคพวกปุ่มพวกปลาอะไรปล่อยไว้นะครับแต่ว่าเราต้องไปไล่ปลาในน้ำก่อนสลายพระอาทิตย์เสร็จแล้วเยี่ยมมากสวัสดีเจ้าปลาใหญ่อย่างง่ำเรานะมันกดรัวไม่ได้วะกดรัวปุ๊บแม่งแคนเซิลเยอะประเด็นคือมันเยอะหมดยังถ้าปลาตอดคือมันตอดยับแล้วมันหายไปเลยครับถ้าผมไม่มานั่งทำอย่างนี้นี่คืออดกินนะครับอดกินจริงโอเคมาขั้นแรกเก็บของกันก่อนฮึบเก็บอันนี้เข้าไปพวกของที่เอาไว้อันนี้ไว้ก่อนนะครับผมก็เก็บไว้เอาไว้เพื่อจับตัวอะไรเพิ่มหรือให้ตัวอะไรกินเพิ่มนะครับโอเควันนี้จุดแรกเราจะไปกันเลยนะครับผม9โมงแล้วด้วยเราจะแวะไปร้านขายของกันก่อนนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าวันนี้เหมือนเดิมไปซื้อกระเป๋าเพิ่มเนื่องจากกระเป๋าในตัวเรามันแน่นนะครับผมมันแน่นเกินไปอยากจะมีทั้ง3ช่องอย่างน้อยก็3แถวอะผมว่ากำลังดีนะครับสวัสดีครับพูดคุยนิดนึงโอเคแวะร้านครับซื้อช่องเก็บของครับผมราคา 10,000 ครับหมับก็ให้ส่วนช่องในคังเหรอยังไม่ต้องไหมตอนเนี้ยปีกคู่อันนี้ 50,000 แพงไปนิดนะเนื้อดิบแพงไม่เอาครับไม่ซื้ออะไรคือเมล็ดต้นเรืองแสงทำไมมันเพิ่งเอามาขายเมล็ดต้นเรืองแสงทำไมถึงเพิ่งเอามาขายแปลกปะอยู่มาตั้งนานเมล็ดต้นเรืองแสงเพิ่งเอามาขายครับโอเคตอนแรกว่าจะได้ทำอื่นต่อเลยได้เมล็ดต้นเรืองแสงมาซะงั้นปะครับเดี๋ยววันนี้เราไปเอาหินกันก่อนเราขาดหินแค่เพียง1ก้อนเราจะสามารถระเบิดไอเทมชนิดใหม่ให้กับตัวเราเองได้นะผมก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์บ้าๆบอๆอะไรขึ้นอีกนะครับเราจะได้ตีบอสอย่างสาแก่ใจจริงๆสักครั้ง
ป่ะวันนี้เราจะไม่ไปถ้ำถ้ำเจ้าพลูนี้นะผมเราจะแวะมาตรงนี้แทนเลยนะครับฮะอะไรอ่ะเองทำอะไรอ่ะเองทำเหมือนเองเคาะเขาได้อ่ะไม่ได้ป่ะวะอืมสามโบ๊ะแตกแล้วก็ตรงนี้บึ๊บตีไม่เข้าด้วยบึ๊บอึ๊บโหได้เลยทองแดงมาเพิ่ม4ก้อนหาหินประเด็นเลยหินอย่างอื่นไม่เอา2แล้วนะถ้างั้นอ่ะ2ไม่เห็น มันไกลไปอ่ะมันต้องเดินไปเองอ่ะเอาเป็นหินธรรมดาครับขอโทษที่ดูถูกว่าเองไม่ดีนะเจ้าหินออกมาเดี๋ยวนี้ไม่น่าดูถูกแล้วว่าหินแม่งกระจีตอนนี้ดีแล้วของมันดีถ้าไม่มีหินใช้แล้วบอกเลยแย่อันนี้ล่ะครับอันนี้ผมไม่ค่อยเจอหินนะตรงนี้ผมจะเจอเป็นแร่ตลอดเลยเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนไปอีกห้องหนึ่งขอขึ้นหน่อยเดินไปเลยวืมตัวเดินอูรู้อุ้ยอ้ายนะแต่มันเร็วไปครับเดินขึ้นเจอหินนี่ไงล่ะมันเกิดตลอดที่เดิมตลอดแน่เลยว่ะหินอีกแล้ว very good เรียบร้อยครับ3ก้อนเลยด้วยขอบคุณนะรักษาเพิ่มไปกลับบ้านกันไปคราฟของกันทุกคนได้ชุดใหม่ได้ของใหม่ได้เวลาซัดบอสนะครับมาดูว่าบอสมันจะแข็งแกร่งเบอร์ไหนเราจะสู้ไหวหรือเปล่ากับการเตรียมตัวขนาดนี้ผมว่าเราเตรียมตัวเยอะมากนะครับกับการจะตีบอสครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าครั้งก่อนที่เราเตรียมตัวมันไม่ขนาดนี้ยังผ่านมาแล้วเลยครั้งนี้นี่เตรียมตัวกว่าเดิมแบบหลายเท่าเลยนะผมบอกเลยว่าเทพแน่นอนเอาผมไม่อยู่หรอกบอสอ่ะไปเดี๋ยวเราเดินลงแล้วก็กลับบ้านกันก่อนนะครับจะว่าไปอุปกรณ์ที่เอาไว้เขาเรียกอะไรนะพรวนดินในน้ำก็อยู่ในกล่องนี่วะเอางี้เราเริ่มจากการเคลียร์ของที่ไม่เกี่ยวกับที่จะทำกันก่อนนะครับเราเริ่มจากการขุดดินใต้น้ำหว่านเมล็ดแล้วก็ไปนะครับครับของโอเคอ่ะเราเอาอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดดินใต้น้ำนี่ครับพลัวบอลเฮ้ยจะว่าไปช่องเก็บของเพิ่มแล้วนี่ใช่ไหมนี่ไงเพิ่มไปแถวหนึ่งสวยนี่ผมอุปกรณ์ขุดดินใต้น้ำจะเอ้ยไม่ต้องขุดนี่มันจะไม่ต้องขุดเลยนะนี่ครับเม็ดต้นเรืองแสงเม็ดใหม่นะครับเอาไว้จับเจ้าไอ้นินปะไม่ใช่เป็นแบบมาน้ำหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยเก็บของกันตอนที่เราคราฟของกันเราเริ่มจากชุดก่อนเลยแล้วกันนะครับผมชุดบวกประจำตีเวทนะครับผมประดิษฐ์ครับโบออฟอะไรไม่สดแล้วนะครับผมตอนสดแต่ออฟรวมนะครับฉะนั้นแล้วอะไรมาก็เอาครับบึ๊บก็ให้มาแล้วชุดออฟอะไรไม่รู้นะครับไม่สดออฟครับไปหมวกครับปึ๊บโอเค2ชิ้นมาแล้วหมวกต่อไปครับอาวุธครับผมนี่ครับอาวุธดาเมจเพิ่มแบบมหาศาลเลยนะจริงตอนแรกว่าแรงยังไงเจออัพเกรดเข้าไปแรงกว่าเดิมมาแล้วเวลอัพยังเนี่ยนี่ครับของมาเยอะไม่อัพหน่อยหรอไม่อัพให้หน่อยจริงๆเหรอเออเสร็จไปแล้วมั้งอ๋อหินเหลือนี่ประดิษฐ์ครับไป6ครั้งอันนี้แร่ทองแดงนะผมประดิษฐ์ทิ้งไว้ดีกว่านะครับยังไงก็ได้ใช้หรือถ้าไม่ได้ใช้เอาไปขายก็ยังคุ้มโหช้าจังวะฮึบที่ประดิษฐ์เล่นนี่คือเพิ่มเวลด้วยนะผมมันต้องใช้เวลในการคราฟของเยอะขึ้นนะครับโอเคเก็บทองแดงเข้าไปอู้ใส่ความรู้ปัญญาสวยโจ
จมตีทนทานเออเยี่ยมจมตีน้ำเป็นจมตีเวทวะอ้าวชิบหายจมตีธรรมดาไม่ได้ออฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะเฮ้ยออฟมันไม่ค่อยดีจริงอะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรวะโอเคครับออฟไม่ดีแต่ดาเมจดีแค่นี้ก็เพียงพอแล้วอันนี้ของเก่าไม่ใช้ขายทิ้งนะครับเป็นแหล่งเงินที่ดีมากเสร็จแล้วอัพสเตตัสนิดนึงอ้าวไม่มีอัพดีกว่าโอ้พอแล้วถ้างั้นลุยบอสเลยไปหมดเรื่องสนเรื่องแคร์กันแล้วเดี๋ยวไปเจอกันห้าห้องบอสนะครับโอเคครับถึงหน้าห้องบอสแล้วมาเราจะเดินจุ่มเข้าห้องบอสกันเออกูก้นกอกเดซี่ว่าจะเป็นมิดนะเฮ้ยคนอยู่ตรงนั้นน่ะช่วยฉันหน่อยได้ไหมแม็กนัทพวกนี้หิวโหยมากเลยไม่อยากไปอาบพวกมันด้วยไม่ใช่ของฉันไม่อร่อยหรอกนะแต่ทุกวันไม่ยอมฟังฉันเลยช่วยฉันทีมีคนเราเดือดร้อนนะผมถึงเวลาต่อสู้มองไม่เห็นเลยเลยเว้ยโคตรแรงเลยครับโอ้ยแรงมากเรียบร้อยโอ้น่าทึ่งมากเลยขอบคุณช่วยใช่ไหมนะฉันชื่อมาเจนต้าขอโทษนะที่ไปขนาดที่แปลกๆซะหน่อยระหว่างทางคุณเห็นรถเข็นบ้างไหมมีข้าวของทั้งหมดของฉันอยู่ในนั้นน่ะสำคัญมากเลยล่ะเห็นนะผมเออที่พยายามหาทางลัดไปเมืองวอกก้าเพื่อขายข้าวของต่างๆน่ะแต่ระหว่างทางน้ำเริ่มไหลเข้ามาท่วมถ้ำวิ่งหนีขึ้นที่สูงน่ะฉันก็ค่อยลากรถเข็นของฉันขึ้นมาถึงจุดนี้แต่ว่าล้อรถเข็นพังแล้วมันก็ลงไปจะเปลี่ยนล้อชักสุดตกไปในน้ำแทนน่ะหลังที่ฉันลากตัวเองขึ้นมาจากน้ำได้ฉันก็เดินผ่านรูที่ผนังตอนนั้นมาฉันกำลังหาทางกลับไปที่รถเข็นของฉันแล้วเจอสิ่งนี้กุญแจถ้าเจอกุญแจดอกนี้ที่มุมห้องน่ะดูเหมือนว่าจะเปิดประตูบานนั้นได้นะแค่นั้นเองพวกมันก็สู้จมตีฉันเราก็ว่าการเก็บกุญแจดอกนี้เพราะมันโกรธน่ะเพราะก็ปลอดภัยฉันรับไว้ได้ไหมฉันไม่อยากเสี่ยงถูกจมตีอีกรอบน่ะไปหานี้น่ากลัวมากเลยนะฉันจะไปหารถเข็นของฉันก่อนแล้วรีบตรงไปที่หมู่บ้านล่ะแต่ล้อที่มันพังทำไมดีเนี่ยไม่รู้เข้ากุญแจมาก่อนนมแต่เขาไปหาทางเขาเองมาถึงเวลาเฮ้ยมีตรงนี้มีของให้เก็บก่อนเลยอะไรอ่ะเสื้อกั๊กฟิลามีนของทั่วไปตรงตีกายภาพเอ้าเดี๋ยวนะทำไมเขาอวยใส่กายภาพจังเลยครับพี่ไม่มีของใส่เวทให้ผมบ้างอ่ะออกขวาเลยกันอ๋อออกขวาผมจำได้ตรงนี้มันเป็นถ้ำกระเบนผมเคยมาตกกระเบนสักพักใหญ่ๆอยู่เออผมชอบมานะครับไปเราจะเดินเข้าห้องบอสกันอ้าวอ๋อใช้2ดอกเพื่อเปิดประตูอีกดอกนึงไหนนะถ้าจะมีอีกดอกนึงน่าจะเป็นในนี้นะอยู่ในสุดถ้าจำไม่ผิดเลยอะเราก็ต้องตกปลาขึ้นมาปะเพราะว่ากุญแจอยู่ใต้น้ำนี่เลยชัวร์เลยมาครับมาตกปลาหรือมาล่าบอสเอาดีๆแล้วเบ็ดอัปเกรดเราได้ประเด็นอ่ะเบ็ดอย่างดีเลยมาครับปลาคนตกปลาเก็บค้นหากุญแจวิหาร2ดอกเพื่อเปิดประตูยักษ์นั่นเหรอเขาบอกว่าเขาอยู่ในน้ำเขาเลยเห็นใช่ไหมแปลว่ามันต้องซ่อนอยู่ในปลาสักตัวหนึ่งตกปลาแป๊บๆก็น่าจะมาแล้วมั้งขึ้นมานี่ครับกระเบนปลากระเบนกระต่ายขนาดใหญ่มากยับมากๆไหนกุญแจมาโอ้ยเดี๋ยวดื้อได้ไหมเนี่ยขึ้นมาดีๆเดี๋ยวผมหากุญแจให้เจอก่อนละกันนะครับหรือว่าทางนี้วะเดินออกทางซ้ายปะผมว่าใช่แน่เลยวะเดี๋ยวนะไม่น่าจะมาจากการตกปลาวะน่าจะมาจากการเก็บดื้อๆนี่แหละทางไหนได้มั่งวะห้องนี้เป็นไปได้สูงมากเลยค่อนข้างจะชัวร์ไหนลองดูสิตรงนี้เป็นจุดน้ำธรรมดา
ไม่มีอะไรพิเศษนะครับผมตรงไหนได้นะที่จะมีกุญแจซ่อนอยู่เมื่อก่อนผมจำได้ผมไม่ได้หานี่นะหรือว่าเราไปเจอเองโดยบังเอิญวะเราเลยไม่ต้องหาแปลกดีครับผมขอลองเล่นหน่อยแล้วกันนะผมรู้มีอะไรอัปเดตบ้างตรงนี้นะผมห้องโล่งอ้าวมีกล่องอยู่นี่ถามจริงหมวกฟิลาฟีนทำไมมันอวยใส่กายภาพจังอะครับใส่เวทนี้ถ้าจะเล่นก็คือต้องทำเหมือนเดิมใช่ไหมมันไส้ว่ะไปเดินตรงเข้ามานะผมน่าจะห้องนี้ครับอะไรอ่ะคันเบ็ดถูกอ๋อให้แก้ปริศนาจับได้แล้วเดี๋ยวนะแก้ปริศนาใช่ไหมปริศนาอยู่ตรงนี้นะครับป่ะแก้ปริศนากันมังกรเก็บน้ำเงินจากเบื้องบนเดินทางไปที่ตะวันออกเฉียงใต้เพื่อหาคนรักอันแรกซ้ายบนอะไรคือมังกรเบื่อมังกรเศร้าใจสลายวะอันนี้มังกรเศร้าโอเคเราต้องตีความหมายของคำเมื่อกี้ให้ออกนะครับผมเดี๋ยวผมขอไล่ข้อมูลแป๊บนึงจริงๆแล้วก็ไม่ยากนะมันมีแสงบอกถ้าถูกอันแสงมันจะสว่างขึ้นมาพวกคุณดูดิเห็นปะเนี่ยเห็นปะถูกปุ๊บมีแสงขึ้นมาไม่ยากเป็นพัซเซิลที่ไม่ยากนะครับนี่ไงเรียบร้อยเสร็จแล้วตรงกลางเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วน้ำระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะผมตกปลาซะได้แล้วครับคุณเจไปไปเปิดห้องบอสกันนะครับผมก็นึกไม่ออกพัซเซิลอยู่ตรงไหนตั้งนานไอเราก็จะตกปลาท่าเดียวเลยมันจำได้คุ้นๆครับใครคางไงว่าตกปลาแต่ไม่ได้ตกปลาตรงนี้เว้ยโอเคเดี๋ยวเดินกลับไปหาห้องบอสก่อนละกันนะครับเปิดประตูฮึบมาแล้วประตูบอสเขาเปิดแล้วผมเราจะพบเจอกับผู้พิทักษ์ประตูปิดว่ะมาผู้พิทักษ์ที่โดนความมืดครอบงำไปเว้ยลุยฮึดชุบเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยกินอะไรรอแล้วกันงับยับงับงับอุ้ยมันทำอะไรอ่ะพิษเอ้าหลบไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับเกมอื่นแต่เทียบเกมอื่นก็ไม่ได้เนาะแต่ละเกมสไตล์การต่อสู้ต่างกันแต่เวอร์ชันแฮสเซหลบง่ายนะจะตายห่องแล้วหลบง่ายอ้าวโทษทีไม่ดื้อแล้ว
ฮึบฮึบเออจะฮึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันทำอะไรไว้ท่าเนี้ยคือกันคนอยู่ใกล้เกินไปว่างั้นแต่เราอยู่ไกลก็เลยไม่มีผลน่าจะใช่แหละอืมเรียบร้อยยึบโอ้แสบตาเด็กคอฉันเป็นอะไรไปฉันจะมองเห็นผ่านดวงตาของฉันอยู่แต่ไม่ว่าก็คุมการกระทำตัวเองได้เลยคุณปล่อยฉันจากการขายแสงมืดมิดและหน้าหวาดกลัวคุณช่วยแจ้งชื่อเสียงเรียงนามคุณฉันรู้จักได้ไหมผู้ชีวิตที่กล้าหาญตะแตกกันเหรอฉันคือเด็กคอผู้รักแห่งเกาะวอกก้าฉันไม่รู้ว่าฉันจะเอ่ยนามตัวเองด้วยความภาคภูมิได้อีกไหมหลังจากที่ฉันพ่ายแพ้กับแก่กองกำลังที่ชั่วร้ายอย่างง่ายดายนะฉันได้สร้างความน่าอับอายให้ตัวเองเพราะฉันทำให้ทุกคนที่นี่พึ่งพาฉันผิดหวังถ้าขอบคุณตัวเธอได้จริงใจอย่างจริงใจด้วยนะผู้ช่วยชีวิตฉันไว้แต่ฉันอยากรู้ว่ารู้ได้ยังไงว่าต้องตามหาตัวฉันอ่ะอ๋อคิดตันเนี่ยมาเปลี่ยนสีสินะมันเป็นลางร้ายอืมฉันไม่รู้ว่าทำไมประกาศเปลี่ยนแปลงนี่ถึงส่งผลกับฉันนะถ้าจะอธิบายได้คือความรู้สึกตอนนี้มันเกิดขึ้นมันตรึงฉันให้หยุดนิ่งความหนาวเย็นค่อยๆคืบคลานเข้ามาห่อหุ้มเส้นเลือดของฉันอย่างช้าๆจิตใจและร่างกายของฉันแย่จากการที่สุดฉันรู้สึกได้ว่ามันค่อยๆคือกินใจของฉันเข้าไปโชคดีฉันรู้สึกว่าความมืดนั้นจางหายไปจากข้างร่างกายและเกาะวอกกาด้วยในตอนนี้ทั้งเมืองและชาววอกกาควรปลอดภัยแล้วล่ะผู้ใช้ชีวิตก่อนที่คุณจะจากไปฉันจะแบ่งปันสิทธิอันพิเศษเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขขอบคุณของฉันด้วยคุณเคยสังเกตไหมว่ามีรูปสลักมากมายกระจายอยู่บนรอบเกาะนี้จริงๆแล้วพวกนั้นเป็นรูปสลักสำหรับการเทเลพอร์ตนะรับรูปสลักแห่งอวกาศชิ้นนี้ไปด้วยสิก็จะเทเลพอร์ตตามจุดต่างๆในเกาะได้โอเคอันนี้ใจกลางเมืองนะครับเฮ้อพระเจ้าช่วยมาจากไหนเนี่ยนี่ผ่านมารูปสลักมาปลุกให้ตื่นตลอดเวลาเลยเหรอเนี่ยพูดเรื่องรู้เรื่องผมแล้วก็ตามทุกคนมาบอกว่ากลับมาแล้วเล่าให้ฟังนะครับคนกลับมาแล้วพวกเรากำลังแทบแย่แน่คิดได้กับสอบกายตามปกติแล้วแหละฉันไม่รู้คุณทำอะไรลงไปบ้างนะแต่ผมว่าจะได้ผลยอดเยี่ยมมากเรียบร้อยครับอ่านข้ามๆก็พอเนาะเอาแค่รายละเอียดก็พอแล้วขอบคุณเราน้อมเรื่องนี้ร้ายแรงมากจริงเลยนะเนี่ยคุณคิดว่าผู้รักตนอื่นได้รับผลด้วยหรือเปล่าเนี่ยหากเป็นแบบนั้นจริงแล้วก็จะกลายเป็นหายนะไม่ใช่แค่โมกาเท่านั้นแต่ทั้งเอเทียเลยเราต้องตื่นปลาทั้งหมดที่ฉันยังไม่เคยพบสินี่เป็นข่าวที่แย่มากทุกคนปวดจะท้อใจไปเพราะเราทุกคนร่วมมือกันด้วยความยากลำบากได้เราชนะไม่ได้หรอกนะสแต็กตั้งแต่วิธีแรกเราพบกันสมบัติได้ถึงบางสิ่งอย่างที่พิเศษในตัวคุณถูกลิขิตมาเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะอย่างนั้นฉันจึงต้องถามต่อว่าคุณจะเดินทางได้ก่อนอื่นแล้วค้นหาผู้พิทักษ์ที่เหลืออยู่ได้หรือไม่สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเกี่ยวข้องกับช่วงไรที่คุณเล่าให้ฟังได้นะแล้วก็จะถามน้องรับปากก็จะทำเอาจนภัยเกาะอื่นกันทุกคนพยักหน้าหนึ่งทีเรียบร้อยครับถึงเวลาออกผจญภัยที่เกาะอื่นกันแล้วทุกคนหลังจากที่เราตบบอสตายไปแล้วนะครับโอเคการที่จะไปเกาะถัดไปได้นั้นนะครับผมขั้นแรกเลยเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าฮะเดี๋ยวนะอะไรคือแผนที่โลกวะไปแผนที่โลกได้ด้วยเหรอนี่ไงแผนที่โลกประตูวอกก้าภารกิจเทเลพอร์ตแปลว่ามีภารกิจเพิ่มเติมเหรอน่าสนใจฮะแต่ตอนนี้นะผมเรามีปลาตัวหนึ่งเป็นปลากระเบนนะครับเราจะจับน้องลงมับก็ให้สวัสดีกระเบนอู้กระเบนโคตรใหญ่โอ้เท่เลยครับพี่โอเคเราได้กระเบนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ชุดที่ได้มานะครับผมเราจะไม่ใส่นะครับเราจะขายทิ้งขายกินขายกว้างนะครับผมเนี่ยไอหมวกเซราฟีเนี่ยมันไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับอันนี้ปลาเก็บให้หมดคันเบ็ดถูกขายทิ้งโอเคไปปิดคลิปกันเลยแล้วกันผมอยู่กับผมนายปริเทสเกมมีชื่อว่า Regen นอมถ้าเกิดติดตามต่อพาร์ทหน้าว่าในเรื่องที่ไปต่อจะผู้รักคนต่อไปเราจะเจอกับอะไรนอมเรื่องใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้บ๊ายบายครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากไปที่ทำงานพัฒนานะครับผมแบบหน้า
บ๊ายบายครับ